าคิดเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ากับวันนี้ที่พี่ได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้มาลองเล่นดูว่าคิดก็อยากจะรู้ว่ากับการที่คิดไม่รู้อะไรเลยพี่แล้วถึงว่าสนใจหรือจะเริ่มตรงไหนก็รถจะเป็นรถบังคับเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหมือนในสมัยก่อนที่ว่าซื้อเป็นแบบพร้อมเล่นเลยวิทยุมีพร้อมแบตเตอรี่มีพร้อมเครื่องชาร์จมีพร้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันมีอะไรดีเทลค่อนข้างเยอะและหลายอย่างฉะนั้นเนี่ยดีเทลหลายอย่างนี้คือรวมกันเพื่อให้เกิดความสมจริงมากขึ้นนะครับให้เกิดเราเป็นสนุกมากยิ่งขึ้นการศึกษาก็คือเราก็ดูทั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเฟซบุ๊กเองก็มีในบล็อกของเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเองก็มีรายละเอียดของรูปภาพรุ่นยี่ห้อต่างๆครบถ้วนอยู่แล้วในตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่รู้อะไรเลยมือใหม่มาก็ลองศึกษาตามสนามที่เขาเล่นกันแต่ที่นี่เองเนี่ยเราก็มีให้คำแนะนำครบจรแนะนำให้ด้วยจากครับคนไม่รู้ก็คือก็จะมาเริ่มรู้จากการที่คุณได้เข้ามาในร้านจะศึกษาในเว็บไซต์เองของร้านหรือว่าในเฟซบุ๊กของร้านมีรายละเอียดเยอะในการเริ่มต้นจนถึงให้คุณเก่งพร้อมแข่งกันแล้วก่อนที่พี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้กับรถคันนี้กับรถแบบนี้กับรถบังคับที่ยุ่งกับของอะไรที่เป็นแค่ของเล่นสำหรับคนที่จะมองใช่ไหมคะพี่มองในมุมไหนพี่ถึงสนใจมันขึ้นมาแบบว่าเอ้ยมันมีเสน่ห์ในตัวเองอะอะไรอย่างเงี้ยคือเสน่ห์ของมันเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นของเล่นก็ไม่เชิงแล้วคืออย่างนี้อยากให้เรียกว่ามันคือฮอบบี้งานอดิเรกเดี๋ยวนี้นี่ฮอบบี้ในสมัยนี้คือเขาเรียกว่าอาร์ตีริฟเนี่ยคือของจริงแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของเซตอัพเองก็ตามอ้างอิงมาจากรถจริงหมดอย่างแต่จำลองให้เล็กลงส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางบอดี้หรือว่าตัวโครงสร้างของรถเองก็ตามจำลองมาจากพูดง่ายว่าแรงบันดาลใจมันมาจากรถจริงทั้งหมดใช่ครับทีนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ของจริงแต่ก่อนมันคือฮอบบี้สำหรับคนที่หลงไหลในของที่มีสี่ล้อแบบนี้จะเป็นรถริบแบบมันก็คือของย่อส่วนมาจากของที่เป็นชิ้นใหญ่ย่อส่วนมาชิ้นที่บอกว่าอายุน้อยที่สุดที่เขาเล่นครับรู้มากที่สุดเท่าที่พี่เคยเจอแนะนำร้านให้เลยนะครับได้ได้ได้ยินดีเลยครับมีเฟซบุ๊กมีครับเฟซบุ๊กเลยซัดเต็มที่ได้ครับผมจัดเต็มครับได้ครับในการผมเองก็ใส่นะครับขอบคุณมากครับมาชิมคุณไปครับแล้วก็จากที่สนามแข่งเนี่ยเห็นมีคนหลายวัยมากเลยอายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุเท่าไหร่ที่อายุน้อยที่สุดถ้าที่ผมเคยเจอมาจะอายุ8ขวบเลยครับใช่แล้วใช่ครับ8ขวบนี้ในต่างประเทศแต่อย่างที่อายุมากที่สุดที่คุณเคยเล่นอ๋อจะ60แล้วครับ60ก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ครับใจยังรักไหมใจยังรักอยู่ครับโอเคครับตอนนี้อยากให้คุณเค้กฝากว่าจะติดต่อคุณเค้กได้ยังไงทำความดีให้เมนูได้ครับผมถ้าสำหรับใครที่สนใจรถริฟบังคับนะครับและต้องการหารถริฟที่มีคุณภาพสูงจริงๆเป็นระดับไฮเอ็นชั่นซีไฮเอ็นคิดแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับพี่บิวเทเวนิวเออาร์บีนะครับทางเราจำหน่ายยี่ห้อริฟเรซิ่งออนไซด์หรือเออาร์บีนะครับเป็นรถริฟที่ยี่ห้อที่ทำมาสำหรับริฟโดยเฉพาะเลยและเป็นซีเอสแบบสมจริงมากที่สุดนะครับฉะนั้นใครสนใจติดต่อไปริฟเอเวนิวนะครับในเฟซบุ๊กเองก็มีนะครับเซิร์ชว่าริฟเอเวนิวก็จะพบหน้าเพจของเรานะครับไปเข้ามาได้ครับแล้วก็โทรเข้ามาได้ครับนะครับโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์0843925888นะครับผมเคเองยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบอย่างนะครับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เคมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนำบัตรแล้วครับถ้ามีไฟล์โลโก้ไฟล์โลโก้จำไว้เลยนะโอเคได้ครับ